แฟนคลับซื้อเบิร์ดเทงานหลักแสนลั่นไม่อยากได้อะไรจากการเสียชีวิตของแตงโมแอนนาเผยเหตุผลเบิร์ดปฏิเสธงานหลักแสนลั่นไม่อยากได้อะไรจากการเสียชีวิตของแตงโมแฟนคลับซึ้งแห่ให้กำลังใจชื่นชมความรักที่ไม่หวังอะไรเมื่อวันที่9มีนาคม2565เพจ Facebook เจ๊มอย108ได้โพสต์บทสนทนาระหว่างแอนนาทีวีภูและเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาหรือพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์โดยมีข้อความว่าแอนนาพยายามหางานให้เบิร์ดทำเพราะโมเคยฝากฝังไว้ตอนนี้มีงานรีวิวติดต่อมาเยอะมากล่าสุดก็หางานมาให้เบิร์ดเม็ดเงินหลักแสนแต่เบิร์ดปฏิเสธเบิร์ดบอกว่าไม่อยากได้อะไรจากการเสียชีวิตของแตงโมทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาชื่นชมถึงความรักของเบิร์ดที่ไม่เคยหวังอะไรจากแตงโมแม้ในวันที่คนรักจากไปพร้อมให้กำลังใจเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีทรงพระสิริโฉมงดงามในฉลองพระองค์ชุดไทยเสด็จถวายผ้าพระกฐินเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้คุณปุ๊กภูวสาพรธรรมฉัตรช่างแต่งหน้าชื่อดังได้โพสต์พระรูปเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีในฉลองพระองค์ชุดไทยจิตรลดาขณะบำเพ็ญพระกรณียกิจในครั้งนี้ซึ่งก็มีเหล่าประสบนิกรเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในพระบารมีและพระสิริโฉมอันงดงามกันเป็นจำนวนมากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือวันนี้วันที่5มีนาคม65เวลา13นาฬิกาที่หอประชุมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วิทยาลัยสงลำพูนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือโดยมีนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยด็อกเตอร์วันดีคุณชรยาคงจุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในสมคิดจันทมฤคอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สสิธรจันทมฤคประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจาก17จังหวัดภาคเหนือถวายรายงานและกลุ่มทอผ้าเฝ้ารับเสด็จในการเสด็จครั้งนี้ทรงทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการต่างๆประกอบด้วยนิทรรศการจากกลุ่มทอผ้าสิ้นตีนจบบ้านหนองปลาสวายอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนิทรรศการกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้ตะเคียนอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนิทรรศการกลุ่มจันทร์สีอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน
นิทรรศการกลุ่มมาลีผ้าฝ้ายอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนิทรรศการจากกลุ่มผ้าฝ้ายทมือบ้านหนองเลือกพร้อมพระราชทานลายผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญาหนังสือดอนกอยโมเดลหนังสือผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีกลุ่มสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่2แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการโอท็อปและพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกศิลปาชีพจำนวน13กลุ่มเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำเพื่อยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นธรรมชาติและการบอกเล่าเรื่องราวประจำภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับและความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและพระราชทานคำปรึกษาแก่กลุ่มทอผ้าที่เฝ้ารับเสด็จจำนวน50กลุ่มเพื่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทยร่วมให้คำแนะนำด้วยนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านับเป็นพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่และมุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อรักษาไว้ซึ่งสมบัติทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปหัตถกรรมทอผ้าในแต่ละท้องถิ่นด้วยการอนุรักษ์พื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่และที่เป็นความตื้นตันใจเป็นที่ชื่นอกชื่นใจทำให้เกิดแรงกล้าแรงศรัทธาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าของช่างทอผ้ากลุ่มต่างๆนั่นคือการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบลวดลายผ้าไทยให้มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดโดยทรงมีพระวินิจฉัยและพระราชทานคำแนะนำคำปรึกษาให้กับกลุ่มช่างทอผ้าโดยไม่ถือองค์เองพระหัตถ์ที่ทรงสัมผัสกับเนื้อผ้าแต่ละผืนแต่ละลวดลายล้วนแสดงถึงความใส่พระทัยและความตั้งพระทัยมั่นที่จะทำให้ศิลปวัฒนธรรมผ้าทอไทยของประชาชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ยังความตื้นตันใจและความสำนึกในพระมหากรุณาเป็นการปลุกพลังช่างทอผ้าในการสนองพระดำริด้วยการมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนางานให้เกิดการเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าโดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าแต่ละท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนตลอดไปนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อว่าสำหรับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในวันนี้มีจำนวน50กลุ่มจาก17จังหวัดภาคเหนืออาทิกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งอำเภอลี้จังหวัดลำพูนมีความโดดเด่นในการทอผ้ากระดอกจากฝ้ายสามสีซึ่งฝ้ายที่นำมาทอเป็นฝ้ายที่ปลูกในชุมชนปลอดสารเคมีนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนกลุ่มลำพูนไหมไทยอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนมีการเพิ่มมูลค่าของผ้าโดยการปักดิ้นที่ละเอียดและใช้เวลาด้วยวิธีแบบโบราณผ้าไหมยกดอกจากกลุ่มดารณีไหมไทยอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาผ้าไหมยกดอกให้มีความหลากหลายโดยใช้สีธรรมชาติย้อมการทอประณีตเป็นอัตลักษณ์ผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าสิ้นตีนจกลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีโดยนางสาวนราพรเกิดผลอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมีเทคนิคในการทอโดยทอด้วยมือใช้ขนแม่นจบควักล้วงทำให้เกิดลวดลายซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษผ้าจบไหมแต้มตะกออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าสิ้นตีนจบวัฒนธรรมลาวครั่งบ้านโคกหม้อใช้เทคนิคการแจะหมี่หรือการแต้มสีที่ลายมัดหมี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ยังคงรักษาไว้นอกจากนี้ยังมีการคิดและปรับรูปแบบผ้าจากการทอผ้าตีนจบลายขวางเส้นยืนออกแบบลายใหม่เป็นผ้าจกไหมทั้งผืนที่มีลายไปตามเส้นยืนเป็นอัตลักษณ์ผ้าจกไหมแต้มตะกอดร.วันดีกุลชรยาคงจุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยกล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาผ่านนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและตนเพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นทั่วส่วนมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพื่อนำไปมอบให้กับช่างมอผ้าตามพระประสงค์และในขณะนี้จังหวัดต่างๆได้มีการจัดพิธีมอบแบบลาผ้าพระราชทานให้แก่ช่างทอผ้าแล้วด็อกเตอร์วันดีกุลชรยาคงจุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้กล่าวถึงลายผ้าพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจากผ้าขิดลายสมเด็จที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานแก่ราษฎรอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยโดยแต่ละลวดลายมีความหมายที่ลึกซึ้งได้แก่ลายเอสที่ท้องผ้าหมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทรงออกแบบให้เว้นช่องว่างไว้เพื่อให้ราษฎรได้ร่วมถักทอลวดลายของตนเองลงในช่องว่างเป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากแต่ละท้องถิ่นโดยลายขิดที่เป็นกรอบล้อมรอบตัวเอสหมายถึงความจงรักภักดีที่ชาวไทยมีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ลายเชิงผ้ารูปหัวใจหมายถึงความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่มีต่อปวงชนชาวไทยลายเอสประกอบกับลายขิดที่เชิงผ้าหมายถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงปรารถนาให้คนไทยอยู่ดีมีสุขลายต้นสนที่เชิงผ้าหมายถึงพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ของโครงการศิลปาชีพอันลายต้นสนนี้เป็นลวดลายพื้นถิ่นที่ถักทออยู่บนผืนผ้าของบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมที่ซึ่งเป็นจุดกำเนิดโครงการศิลปาชีพลายหางนกยูงที่เชิงผ้าหมายถึงความตั้งพระทัยมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินด้านตัวแทนกลุ่มช่างทอผ้าได้กล่าวถึงความรู้สึกภายหลังการรับเสด็จในครั้งนี้ด้วยความตื้นตันใจว่านับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จมาทอดพระเนตรผลงานที่พวกเราตั้งอกตั้งใจในการทอผ้าสร้างสรรค์ลวดลายให้มีความสวยงามตามลายของหมู่บ้านเราที่ทำกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายซึ่งพระองค์ท่านไม่ถือพระองค์เองเลยทรงหยิบผ้ามาทอดพระเนตร
แล้วพระราชทานคำแนะนำให้เราได้ไปพัฒนาต่อยอดทั้งเรื่องการน้อมผ้าเฉดสีต่างๆการใช้ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานกับความสมัยใหม่และการออกแบบชุดที่เข้ากับวัยรุ่นเข้ากับเด็กรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้นซึ่งนับตั้งแต่พระองค์ท่านพระราชทานแบบลายผ้าตั้งแต่ผ้าลายของเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีทำให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นทำให้ยอดการจำหน่ายผ้าเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแทบจะทอผ้ากันไม่ทันเลยทีเดียวนับเป็นพระมหากรุณาที่หาไม่ได้อีกแล้วและจะเร่งพัฒนาตามที่พระองค์ท่านได้พระราชทานคำแนะนำเพื่อทำให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นกว่านี้และจะขอโทษทูลพระองค์ท่านไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่ลูกหลานให้เกิดความยั่งยืนกับบ้านของเราตลอดไปกองสารนิเทศสปมทครั้งที่76/2565วันที่5มีนาคม2565